ุดนะคะสาวแก้วค่ะไปปีนเขาเข้าป่าที่จอร์เจียกับคุณสามีค่ะคุณโทนี่รักแก่นนั่นเองนะคะคือต้องบอกว่าเป็นทริปที่เขาชอบอ่ะเขาถูกใจกันทั้งคู่เลยค่ะเพราะว่าอยากจะเข้าป่าอยู่แล้วนะคะไปอยู่ที่นั่นประมาณอาทิตย์นึงค่ะเดินเข้าป่าแบกเต็นท์ค่ำไหนนอนนั่นค่ะแบกทุกอย่างก็กางเต็นท์เองทำเองทุกอย่างเลยค่ะเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องไปฟังบรรยากาศกันรวมไปถึงเรื่องเบบีค่ะว่ามีแพลนถึงไหนแล้วเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะโหดมากเพราะว่าพี่ที่ไปด้วยเขาเหมือนแบบเขาชำนาญเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วแล้วเราก็ไปครั้งแรกเลยเขาก็บอกว่าเฮ้ยมาที่นี่โหดมากเลยนะอะไรเงี้ยแต่ความที่เราชอบคือมันเรารู้สึกว่าเราเจอความซัฟเฟอร์อยู่ตลอดรู้สึกทรมานอ่ะทรมานใจเนาะประสาทใจตรงความทรมานนี่แหละมันแบบพอเราเจอความทรมานเยอะๆใช่ไหมแล้วแบบพอเราไปถึงจุดหมายอ่ะแล้วมันแบบสบายอ่ะแล้วมันจะเหมือนแบบมีความ